สวัสดีครับพบกับผมเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่ในบรรยากาศทุ่งนานะครับแต่นี่คือปากทางเข้าทุ่งนานะครับอากาศไม่ค่อยร้อนแต่มันยังมีความชื้นและอบอ้าวอยู่พอควรนะครับช่วงเวลานี้เวลานี้จะเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบรรยากาศหมู่บ้านเมืองไผ่ครับนี่ก็คือทุ่งนานะครับเนี่ยก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับหญ้าจะเขียวขจีอยู่นะครับอันนี้คือบรรยากาศทุ่งนาเวลาบ่ายโมงของหมู่บ้านเมืองไผ่นะครับหลังหว่านข้าวก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหว่านปุ๋ยเสร็จมันจะอีกอย่างนะครับแต่เสียดายตอนนี้ฝนยังไม่ตกอีกเลยครับนาก็แห้งแล้งไม่มีน้ำครับข้าวก็ดูไม่ค่อยเขียวส่วนฝั่งนู้นจะเป็นสระน้ำสองสระนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วเราเดินอยู่ทางหัวคะนานะครับดูอีกฝากฝั่งหนึ่งของทุ่งนานะครับอ่ะมาแล้วครับเราจะนี้อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของทุ่งนานะครับส่วนนี้ก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของนานะครับอ่ะเรามาเดินดูต่อไปนะครับเรามาเดินดูต่อไปช่วงเที่ยงก็ผ่านมาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับตอนนี้บรรยากาศหมู่บ้านนะครับบรรยากาศทุ่งนาของหมู่บ้านเมืองไผ่เมืองไผ่นะครับอ่ะเรามาดูกันได้โดยรอบให้ถี่ถ้วนเลยครับอ่ะนี่อีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นอีกบิ่งหนึ่งนะครับของทุ่งนานี่ก็จะเป็นอีกนี่ก็เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกฝากฝั่งหนึ่งนี่ก็อีกล็อกหนึ่งนะครับนี่ก็จะอีกที่หนึ่งอีกวิ่งหนึ่งนะครับนี่ก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของทุ่งนานะครับนี่ก็อีกวิ่งหนึ่งนะครับนี่เขาก็ตัดหญ้าแล้วครับตัดข้าวที่มีแต่หญ้าแซมข
ึ้นมาน้ำก็ยังไม่มีครับแห้งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เช่นเคยครับจบรายการบรรยากาศทุ่งนาบ้านเมืองไผ่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ